พ่อในพ่อมาอยู่ในบ่อหรอวันที่คุณมาถึงตอนนั้นที่มาพักแย่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณในฝันนี่เนี่ยอ้าวไม่ยอมมาพ่อมาไงก็ตายเลยเยี่ยมเลยนี่ไปไปแล้วทำไมตอนนี้มีชีวิตอยู่แต่ที่แกพูดแกไม่กินยาไป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 สุดท้ายจะจบยุ่งเอาไหมขอไปนิดหนึ่งต้องรับเลยหลวงพี่มาขึ้นแล้วแกอ่านไปเลยพ่อท่านเป็นพระที่ปฏิบัติกรรมฐานก่อนท่านชอบอยู่ประชาสมัยนู้นท่านอยู่ประชาเป็นนิดไปหัวค่ำก็จะกลับมาทีก็ตอนเช้ามืดเลยที่ตอนที่พ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลมิเซ่ที่โรงพยาบาลทองตอนตีห้าห้องไอซียูจะมีกระจกสี่เหลี่ยมเล็กใช่ไหมท่านจะนอนเฝ้าตอนตีห้าจะก็จะงอกดูพอปวดหลังพ่อท่านลุกนั่งปัสสาวะแล้วท่านก็มองมาที่ทางกระจกประตูที่เป็นช่องกระจกสี่เหลี่ยมปรากฏว่าฉันดูในห้องกระจกฉันเห็นอะไรรู้ป่ะฉันถึงก็ตาค้างอึ้งไปพักเพราะรอบศีรษะหลวงพ่อมันเป็นรัศมีที่ขาวเหลืองพองเท่ากระด้งฉันตาค้างอึ้งเอ้าหลวงพ่อนี่หน้าตาผ่องใสหายดีแล้วเนี่ยเนี่ยฉันก็เลยกลับมาบอกกับพระที่วัดญาติโยมทางวัดหลวงพ่อหายดีแล้วผ่องใสหน้าตาดีแล้วเป็นใสผ่องใสผ่องใสมากมากอยู่ได้ผ่องใสมากมากตกหัวค่ำวันนั้นแหละสมัยท่านมีชีวิตอยู่ชาวบ้านเขาแมวมาปล่อยที่วัดพ่อท่านเป็นพระเมตตาเข้าใจปะท่านก็บินทบาทมารับเลี้ยงเอาคุณเอาข้าวอ่ะฉันแล้วเสร็จก็คุณแมวทำยังกิจวัตรจนกระทั่งมรณภาพตอนที่ท่านมรณภาพแล้วเนี่ยชาวบ้านญาติโยมต่างๆเวลาเขามาหาพ่อมาบนบานศาลเจ้าเขาบนด้วยตุ๊กตาแมวแล้วก็ปลาทูทีนี้พอมันสำเร็จได้ปุ๊บเขาก็เอามาถวายให้หลวงพ่นอนมาแล้วประมาณรวมๆ50ตัวนอน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 กลางมุ้งนอนเห็นไหมเนี่ยกลางมุ้งนอนสูตร61